ที่ตำรวจที่เป็นผู้ปฏิบัติล้วนมีภารกิจหลักอยู่แล้วแต่ก็ในขณะเดียวกันทางผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับก็มีการนำเสนอโครงการและมีแนวนโยบายหลายอย่างครับซึ่งในบางครั้งอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะครับลดลงไปผมอยากจะสอบถามว่าท่านมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะดังกล่าวอย่างไรครับเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างภารกิจหลักที่ตัวเองต้องทำและก็รับสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะก็ขนาดยังไม่จบยังรู้เลยไม่รู้ได้ไงเห็นแล้วเอาตั้งคำถามที่ได้แล้วคนที่ทำงานแล้วรู้ได้ไงครับก็จากที่เห็นท่านปัญญามาก็จะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการนำเสนอโครงการต่างๆทำให้ผู้ปฏิบัติงานไปช่วยทำมากขึ้นนอกจากงานหลักเองโครงการที่เสนอไม่มีอะไรนะมีแต่เรื่องความร่วมมือทางเอกชน